สำหรับผู้เข้าประกวดคนต่อไปของเรานะครับมีตำแหน่งหน้าที่เป็นถึงคุณครูสอนภาษาจีนหรือที่เรียกกันว่าเหล่าซื่อเดี๋ยวผมคงจะต้องเดินไปรับท่านนิดหนึ่งเป็นถึงเหล่าซื่อแล้วนะครับเหล่าซื่อตีครับต้องก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าผมเพิ่งอายุ22ปีนะครับแล้วก็เราชื่อเนี่ยเป็นคำเรียกของคุณครูครับทุกวันนี้เด็กๆก็เลยเรียกผมว่าเราชื่อตีครับผมจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมมาสอนภาษาจีนได้ก่อนอื่นต้องลืมครับ大家好我叫大明你可以叫我孟君博谢谢再见再见โอ้แปลครับแปลครับแปลเลยคุณดาวโอ้โอ้เนี่ยแปลครับนี่อายลูกกี่ตาที่เอาขอเรียกต่อไม่ไม่ขอนี่อ่ะตัวครับครับก็ให้เฉพาะหมอนี่ถ่ายทีอ่ะตัวนี่ก็เลยถ่ายจ้ะนี่ถามเนี่ยพวกมาผู้ถ่ายดีกว่าเอาผู้ถ่ายดีกว่าครับแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงทำไมถึงอยากเป็นครูทำไมถึงไปเลือกเรียนภาษาจีนจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นครูครับแต่แม่ผมครับแม่ผมเขาอยากให้ผมเป็นข้าราชการผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นผมเป็นครูให้แล้วกันลองชิมลางดูว่าถ้าหากว่าผมโอเคกับมันผมจะบรรจุให้ครับอันนี้จีนอะไรที่หนูพูดอยู่จีนแมนดารินจีนกลางจีนแมนดารินครับจีนกลางจีนกลางจีนกวางตุ้งล่ะพูดได้ไหมตุ้งติ้งหรือเปล่าครับไม่ไอ้กวางตุ้งนี้เป็นผักใช่ไหมฮะเป็นผักใช่ไหมฮะแล้วสอนอะไรเด็กครับตอนนี้ที่สอนอยู่ก็เป็นภาษาจีนพื้นฐานพื้นฐานเป็นการอ่านพินอินนะฮะแล้วก็เห็นว่าเคยกวาดรางวัลมาด้วยกับการสอนใช่ไหมครับสอนละครภาษาจีนครับได้ไประดับภาคครับผมระดับภาคเลยหมายความว่าส่งตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนใช่ครับผมไปแสดงละครจีนครับแล้วส่วนการร้องเพลงนี่ล่ะเดิมทีใช่ไหมครับพ่อกับแม่ผมเนี่ยชอบร้องเพลงครับพ่อผมเนี่ยไปเป็นลูกน้องของวงอายอดรักครับไปเป็นคอมโบเป็นยกของไปยกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยผมกลับมาจากโรงเรียนทุกวันเนี่ยเขาก็จะเปิดร้องเพลงคาราโอเกะผมก็ฟังทุกวันทุกวันแล้วก็เพลงแรกที่เขาซ้อมให้ผมเนี่ยคือเพลงคาถามหานิยมครับแล้วก็เลยฝึกมาตั้งแต่นั้นมาใช่ครับแล้วก็จากคาราโอเกะครับจากคาราโอเกะแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นนักร้องของวงก็ไปร่วมร้องเพลงด้วยครับโอเคครับแล้วพูดถึงภาษาจีนเป็นถึงเหล่าชื่อแล้วมีภาษาจีนคำไหนที่มันน่ารักสอนเราพูดหน่อยได้ไหมได้ครับนี่เตรียมนะให้จ๋าพูดคนแรกเลยได้ค่ะคำแรกเลยที่จะสอนคือคำแรกที่เราใช้กันทุกวันนะครับนักเรียนเช้าตื่นมาถือว่าเราต้องกินต้องหาอะไรกินแล้วเราหิวครับผมกินข้าวนะครับกินข้าวให้พูดว่าชื่อฟัน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 ถูกต้องครับชื่อฟันตุยครับตุยแล้วก็อีกคำหนึ่งครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินน้ำนะครับเฮอร์ชุยเฮิร์ชุยเฮิร์ชุยเฮิร์ชุยครับผมมีอะไรอีกไหมมีครับถ้าเป็นไข้ขึ้นมานะครับแล้วพี่จ๋าเนี่ยชอบกินอะไรอาหารอ่อนๆนะครับกินโจ๊กดีกว่าไหมครับกินโจ๊ก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 เดี๋ยวครับเจี๊ยหมอยจริงไหมเนี่ยจริงจริงครับเรื่องจริงครับคืออย่างนี้ตั้งแต่ว่านะภาษาจีนเนี่ยพวกเราพอจะเรียนรู้ได้ครับภาษาใจสอนหน่อยได้ไหมคะได้วันนี้มั่นใจขนาดไหนครู 100% ครับ 100% ถ้างั้นผมวางไว้ให้ 5,000 บาทตรงนี้ก่อนครับผมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับครูจะต้องชนะเขาให้ได้ดาวของเราดวงใดดวงหนึ่งในนั้นแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเจอใครอยากเจอใครมากที่สุดอยากเจอพี่จ๋าครับเอ้าทางนั้นมาดูวงล้อแจ้งเกิดครับถ้าพร้อมแล้ววงล้อหมุนครับหัวหน้าทีมเลยนั่นน่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจะเหลือ 3,000 บาทไม่เปลี่ยนครับจริงๆแล้วชื่อเราก็คล้องจองกันมากเลยนะครับชื่ออะไรฮะตีและตุ้ยครับครูคะครูไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่าใช่อยากให้ใช่แบบไหนเลยครับอย่าสลับกันนะครับเดี๋ยวเป็นครูไม่ใช่ไอ้ตุ้ยใช่วันนี้ครูตีจะร้องเพลงอะไรครับ
แทนความคิดถึงครับแทนความคิดถึงโอ้โหสาวๆดีดากันใหญ่เลยกรีดการ์ดอ้าวตุ้ยเพลงอะไรครับครับผมเอาเพื่อชีวิตมาลองร้องบ้างดีกว่าเอาเป็นวันที่พกครับวันที่พกโอ้ยเอาละเพื่อชีวิตปะทะลูกทุ่งจะเป็นอย่างไรนะครับมาฟังคนแรกเลยครูตีแทนความคิดถึงครับไกลห่างกันครั้งใดหัวใจไม่เคยว่างงานเพราะว่าคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ฝันอยากเจอคิดถึงเสมอเพียงเจอคนหน้าเคยคล้ายฟังคนพูดเรื่องใดหัวใจก็แปลเป็นเธอนับแม้เศษนาทีคอยวันที่กลับมาเจอไม่เห็นก็ห่วงเสมอถามถึงเธอในใจอย่างเงาดูหรือยังข้อความมือถือส่งไปเสื้อยืดของขวัญปีใหม่ลองใส่ดูบ้างหรือเปล่าห่วงตัวเองบ้างนะงานหนักก็พักสักคราววันใดที่ใจสุดเหงาฝากดาวบอกว่าคิดถึงคิดถึงเสมอเพียงเจอคนหน้าเคยคล้ายฟังคนพูดเรื่องใดหัวใจก็แปลเป็นเธอนับแม้เศษนาทีคอยวันที่กลับมาเจอไม่เห็นก็ห่วงเสมอถามถึงเธอในใจยามเหงาดูหรือยังข้อความมือถือส่งไปเสื้อยืดของขวัญปีใหม่ลองใส่ดูบ้างหรือเปล่าห่วงตัวเองบ้างนะงานหนักก็พักสักคราววันใดที่ใจสุดเหงาฝากดาวบอกว่าคิดถึงวันใดที่ใจสุดเหงาสบตาดาวแทนความคิดถึงฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการเลยดีกว่าหุ้ยเสียงตีเสียงดีเลยมาเนียนมากเลยอ่ะคือเพลงนี้ของก๊อตเนี่ยมันก็จะไม่ลูกทุ่งจ๋ามากเพลงนี้มันก็จะไม่ได้ว่าเอื้อนแบบเป็นลูกทุ่งมากพี่เพลงนี้แต่ตักว่าเขาร้องไพเราะมากเลยนะชอบมากๆเลยคือสตาร์ทมามันใช่มันละมุนไปหมดเลยครับมันเรียบกริบมาเลยนะผมก็ยังพยายามว่ามันมีสักตัวนึงไหมที่กระโดดขึ้นมาบ้างอะไรบ้างเนี้ยแต่เขาเรียบเนียนมาเลยไงคือก็เป็นนักร้องแบบมีซิงเกิลอะไรได้สบายมากเลยอ่ะหน้าตาเขาดีด้วยอะไรเงี้ยเสียงเพราะมากเลยอ่ะไม่รู้หรือไม่มีใจอะไรแล้วชอบครับเหล่าซื่อตี๋ครูสอนภาษาจีนสุดหล่อโชว์เสียงนุ่มๆเรียกคะแนนจากกรรมการไปแล้วช่วงหน้ามาฟังเพลงวันนี้พบในแบบของคุณตุ้ยเกียรติกมลกันบ้าง